สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพริกไฟใช้ยาตัวไหนดีนะครับจริงๆพริกไฟเนี่ยผมทำมาประมาณสัก2คลิปแล้วนะครับก็น่าจะนานพอสมควรวันนี้เนี่ยมาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าพริกไฟเนี่ยเราจะใช้ยาตัวไหนดีถ้าไม่ใช้เราใช้สารชีวภัณฑ์ตัวไหนบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าแล้งจริงๆไม่รู้จะแล้งดีหรือเปล่าเพราะว่ามันมีฝนลงมาด้วยนะครับแล้วก็บางที่ยังหนาวอยู่เลยนะครับมาดูกันว่าเพลฟไฟเนี่ยที่มันระบาดในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือและป้องกันกำจัดยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านไหนพอมีกำลังทรัพย์นะครับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมือที่โรงพยาบาลเด็กมือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่หากท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้โดยตรงกับโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับจากกรมวิชาการเกษตรเรามารู้จักกับเพลียไฟกันนะครับซึ่งพี่น้องสกอร์จะรู้จักดีแหละแต่ว่ามารู้จักรายละเอียดลึกๆของเพลียไฟกันบ้างนะครับเพลียไฟเนี่ยขอนำเพลียไฟที่มันกินช่อดอกไม้นะครับมาเล่าสู่กันฟังคือเพลียไฟมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเพราะเพลียไฟหนึ่งชนิดหนึ่งตัวเนี่ยมันก็มีพืชอาศัยหลายอย่างนะครับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยถ้าเป็นพวกกล้วยไม้เนี่ยมันจะทำลายบริเวณช่อดอกนะครับลักษณะของมันทำลายคล้ายๆกันกับพืชชนิดอื่นมันจะเป็นพริกอะไรก็แล้วแต่นะครับปากมันจะเขี่ยเยอะแล้วก็ดูดน้ำเลี้ยงนะครับบริเวณที่มันดูดน่ะมันจะเกิดแพเซียมตาลขึ้นหรือว่าไปที่ดอกก็จะเกิดบริเวณที่ดอกทำให้ดอกมันมีตำหนิถ้าเป็นพวกไม้ที่ใช้ดอกถ้าเป็นผลก็จะมีตำหนิที่ผลนะครับแต่เป็นพวกไม้ผลเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆออกสีน้ำตาลแก่เวลามันแห้งนะครับถ้าในไม้ดอกนะเขาเรียกว่าตัวกินสีแล้วก็พวกนี้เนี่ยระบาดในช่วงฤดูและเขาเรียกว่าอะไรฤดูแล้งเป็นส่วนใหญ่เลยในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงแต่ถามแต่เป็นจริงๆอ่ะก็คือมันระบาดทั้งปีนั่นนะครับช่วงไหนที่ถ้าหน้าฝนขาดมันก็มาหน้าแล้งกับหน้าหนาวเนี่ยยิ่งเป็นช่วงที่เขาระบาดโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องพวกเพี้ยไฟนี่เยอะแล้วก็เพี้ยไฟเนี่ยมันก็มีปัญหาดื้อยามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยดื้อหรอกแต่มาดื้อช่วงเราใช้สารเคมีกันซ้ำๆตัวกันซ้ำๆในใหม่ก็ว่าอย่างนี้นะครับแต่ก่อนพี่น้องสิก่อนเคยใช้เนาะอันนี้ผมก็เคยใช้เหมือนกันแต่ก่อนไม่ได้มีความรู้เรื่องนู้นตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่พาทำไต้พริกไล่มันไล่แตงโมอะไรพวกนี้นะครับก็เขาบอกว่ายาตัวเนี้ยดีไปซื้อมาใช้แล้วหายก็เราก็จะใช้กันยาชนิดเดียวกันนี่แหละนะครับพอต่อมามันไม่หายก็จะเปลี่ยนยาตัวใหม่ยาตัวใหม่บางทีก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันบ้างนะครับก็บางทีหายบ้างไม่หายบ้างเพิ่มบ้างไม่เพิ่มบ้างน้ำยาอะไรประมาณนี้บางทีก็มันทำให้เพลี้ยพวกนี้เนี่ยมันต้านทานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้นะครับเอาอยู่บ้างไม่เอาอยู่บ้างนะครับอันนี้เป็นความเป็นมาที่ไปที่มาของพวกเพลี้ยไฟก็คือมันมีมานานแล้วแหละมันก็ระบาดจัดระบาดหนักๆเนี่ยในช่วงฤดูแล้งเป็นหลักนะครับตัวนี้เป็นภาพนะครับลักษณะการทำลายของมะม่วงเห็นไหมครับถ้าเป็นที่ยอดเนี่ยยอดมันจะก็เหมือนตามชื่อมันแหละเพลี้ยไฟนะครับพอมันดูดน้ำเลี้ยงเนี่ยมันจะดูดให้แห้งเซลล์แห้งแล้วก็เซลล์ตายยอดมะม่วงก็จะเป็นอาการดังที่เห็นนะครับส่วนถ้ามันเป็นดูดที่ผลเล็กก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนขี้กากขึ้นอ่ะเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ได้เป็นโรคนะมันเกิดจากเพลี้ยไฟที่มันกินผิวผลมันดูดกินเลี้ยงเรียนผิวผลนะครับซึ่งไม่เฉพาะมะม่วงนะพืชอื่นก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเรามาดูวงจรชีวิตของเพลี้ยไฟกันบ้างเขามีวงจรยังไงนะครับวงจรชีวิตของเพลี้ยไฟเนี่ยในระยะ 3-4 วันอันนี้ของในดอกไม้นะครับอันในระยะไข่เนี่ยจะใช้เวลา 4-5 วันนะครับเพลี้ยไฟบางไข่จะเป็นฟองเดียวๆนะครับอยู่บริเวณใต้เนื้อเยื่อพืชย้ำนะครับบริเวณใต้เนื้อเยื่อพืชนะครับตัวอ่อนเนี่ยในระยะ 6-10 วันเนี่ยจะมีอยู่3ระยะนะครับระยะแรกมันจะขาวใสพร้อมเรียวเล็กนะครับพวกนี้จะเริ่มทำลายพืชในทันทีระยะที่2กับ3เนี่ยจะมีตัวสีเหลืองเข้มๆแล้วก็เคลื่อนไหวรวดเร็วก็คงทำลายพืชเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นระยะที่1นะครับระยะที่2และที่3เนี่ย
มันจะใช้วิธีดูดกินทำเลียงนะครับแล้วก็ทําให้พืชเราเสียหายเหมือนภาพมะม่วงที่ผ่านมาต่อมาก็คือระยะดักแร่ดักแร่เนี่ย3 ถึง 4 วันจะมีสีเหลืองเข้มๆเลยพวกนี้จะไม่ค่อยเคลื่อนไหวไม่กินอาหารแล้วนะครับไม่เคลื่อนไหวไม่กินอาหารเพราะมันอยู่ในดักแร่แล้วนะครับมันจะเข้าดักแร่ในดินนะครับแล้วก็ตัวเต็มวัย16 ถึง 24 วันเนี่ยจะมีสีเหลืองเข้มเคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็ว่องไวมากวงจรชีวิตจากไข่ถึงตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับประมาณ14 ถึง 23 วันก็สรุประยะวงจรชีวิตนะครับไข่เนี่ย4 ถึง 5 วันเป็นฟองเดียวๆระยะตัวอ่อนเนี่ย6 ถึง 10 วันนะครับมี3ระยะระยะแรกขาวใสระยะ2ระยะ3ไม่ว่าระยะไหนก็ตามตัวอ่อนเนี่ยทำลายพืชได้หมดนะครับถ้าเป็นระยะดักแร่เนี่ยอายุ3 ถึง 4 วันเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่แล้วก็ไม่กินอาหารแล้วก็มันจะเข้าดักแด้ในดินนะครับไม่ใช่บนใบเข้าดักแด้ในดินนะครับแต่วางไข่เนี่ยวางบริเวณใต้ใบนะครับใต้เนื้อเยื่อพืชแต่เข้าดักแด้เนี่ยก่อนที่จะเป็นตัวเตรียมไว้เนี่ยมันเข้าดักแด้ในดินแล้วก็ตัวเตรียมไว้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วนะครับก็สรุปนะครับเพลี้ยไฟเนี่ยวางไข่อยู่ใต้เนื้อเยื่อพืชพอออกมาเป็นหนอนไม่ว่าระยะไหนก็ตาม1 2 3ทำลายพืชทันทีหลังจากนั้นจากหนอนก็จะกลายเป็นดักแด้พวกนี้จะหล่นลงดินแล้วก็เข้าดักแด้ดินแล้วก็ออกมาเป็นตัวเตรียมไว้ดูดกินน้ำเลี้ยงต่อไปแล้วก็จะวางไข่เป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่อีกตัวนึงนะครับเป็นวงจรเพลี้ยไฟพริกนะครับที่ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับพวกนี้เพลี้ยไฟระยะไข่เนี่ยถ้าส่องกล้องสโคปเนี่ยจะกว้างยาวศูนย์กว้าง0.07 มิลลิเมตรนะครับยาว0.075 มิลลิเมตรคล้ายกับคล้ายไตหรือพวกเมล็ดถั่วประมาณนี้นะครับแล้วก็ระยะตัวอ่อนเนี่ยดอกมาใหม่ๆมีสีขาวใสนะครับตัวอ่อนสีเหลืองจะมี2ระยะตัว1ประมาณทั้ง2ตัวอ่อนระยะที่2ใช้เวลาประมาณ3 ถึง 5 วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะดักแด้อันนี้ในเพลี้ยไฟพริกนะครับก็เพลี้ยไฟระยะก่อนเข้าดักแด้เนี่ยจะพักตัวไม่กินอาหารนะครับใช้เวลา1 วันถึงจะเข้าดักแด้ได้เพลี้ยไฟระยะดักแด้เนี่ยจากรายงานในต่างประเทศก็พบว่าพวกเนี้ยนะครับจะเข้าดักแด้บนพื้นดินใต้ต้นพืชที่อาศัยนั่นแหละก็จะเหมือนคล้ายๆเพลี้ยไฟตัวดอกไม้เมื่อกี้นะครับระยะดักแด้ใช้เวลา2 วันก็เข้าสู่ตัวระยะเต็มใบเพลี้ยไฟตัวเต็มใบเนี่ยมีขนาด1 มิลลิเมตรนะครับมีปีกอยู่2 คู่เพศเมียมีอายุ22-29 วันส่วนเพศผู้เนี่ยมี10-18 วันนะครับเฉลี่ยก็จะประมาณ10-15 วันก็สามารถออกลูกออกหลานได้นะครับซึ่งเพลี้ยไฟไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือพริกเนี่ยก็จะมีวงจรคล้ายๆกันนี่แหละนะก็คือไข่บนใบพืชตัวนอนออกมาเป็นดักแด้อยู่ในดินแล้วก็ออกเป็นตัวเตรียมไว้ลักษณะวงจรจะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดกันบ้างนะครับเขามีวิธีการยังไงกันบ้างก่อนอื่นนะครับก็ขอตอบคําถามกับพี่น้องสิกรที่ถามมานะครับเพลี้ยไฟเนี่ยเราใช้สารตัวไหนต้องเรียนพี่น้องสิกรอย่างนี้นะครับว่าเพลี้ยไฟเนี่ยปัจจุบันนี้มันดื้อยาหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารเคมีเนี่ยจะต้องสลับกลุ่มให้ถูกตามที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับกลุ่มสมมติว่ามันมีอยู่สารอยู่3ตัวอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าใช้ตัวที่1นะครับฉีดไป2 ถึง 3 ครั้งการสลับสารไม่ใช่สลับในกลุ่มสลับข้ามกลุ่มกันนะครับย้ำนะครับสลับข้ามกลุ่มกันใช้2 1ถึง2หรือ3ครั้งไม่เกินนี้ถ้ามันไม่หายให้สลับกลุ่มคือข้ามกลุ่มไปอย่าสลับในกลุ่มนะครับถามว่าทำไมไม่ต้องสลับในกลุ่มก็มันออกฤทธิ์เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเอาข้ามกลุ่มที่ฤทธิ์ออกฤทธิ์บริเวณคนละบริเวณกันเช่นตัวหนึ่งไปทำลายระบบประสาทตัวหนึ่งไปทำลายระบบกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันก็ทำลายที่เดิมแหละซึ่งที่เดิมเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันต้านทานไปแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยขอนำของมังคุดมาซึ่งจะใช้ได้เหมือนกันนะครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มพวกนี้จะยับยั้งเอนไซม์โคลินเอสเทอเรสนะครับอันนี้วิชาการนิดนึงนะครับก็ขอให้ด้วยแต่ชื่อที่ผมพูดต่อนี้จำไว้นะครับเป็นชื่อสามัญของสารนะครับกลุ่มที่1เนี่ยพวกยับยั้งเอนไซม์โคเลสเตอเรสเช่นกลุ่ม 1A ก็จะมีพวกคาร์บาเมตเช่นเบนฟูราคาร์บคาร์โบซัลแฟนคาร์บอริลฟีโปโนคาร์บนะครับพวกนี้เป็นชื่อสามัญ นะครับหรือกลุ่ม 1B พวกออร์กาโนฟอสเฟตเช่นอะซิเฟตไดคลอฟอสไดอะซินอนไดเมทิลเอทออเมทิลเอทเฟนโทเอทโพรเพโทโอฟอสคลอไทฟอนนะครับต่อมากลุ่มที่2กลุ่มที่2นี้นะครับทำงานยับยั้งการทำงานของกาบานะครับกลุ่มที่2ก็จะมีกลุ่ม 2B เช่นพวกฟิโปนิลกับอีทิโพรนะครับต่อมากลุ่มที่4นะกลุ่มที่4เนี่ยพวกเรียนแบบอะซิติลโคลีนพวกนี้จะขัดขวางจุดรับนิโคตินิกอะซิติลโคลีนนะครับอันนี้เป็นสารวิชาการนะกลุ่มที่4มันก็จะมีกลุ่ม 4A เช่นพวกอิมิดาคอพลิดไทโครอะมิพลิดอะซิทาเมพลิดโคไทนีดีนไทอะมีนท็อกแซมนะครับ
กลุ่ม 4C เช่น sulfoxaphor นะครับกลุ่ม 4A เนี่ยพี่เราสิก่อนมักใช้อิมิดาคอพิดกับไทมีท็อกแซมนะครับใช่หมายความว่าใช้อิมิดาคอพิดแล้ว2-3ครั้งไม่หายก็ไปใช้อมิไทมีท็อกแซมอันนั้นเป็นการสลับกลุ่มไม่ค่อยจะดีนักมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าจะใช้ก็ไปสลับกลุ่มเป็น 2B หรือ 1B 1A ก็ได้นะครับต่อมากลุ่มที่5พวกนี้เรียนแบบตัวกระตุ้นจุลสตีลโคลีนเช่นอะไรครับสเปโนแซตและสไปนิโทรแลปซึ่ง2ตัวนี้ก็จะแพงอยู่พอสมควรนะครับเพิ่มเติมต่อมานะครับกลุ่มที่6พวกกระตุ้นช่องเปิดคอรายตัวไหนบ้างอะบาเมกตินอิมาเมกตินเบนโซเอทนะครับกลุ่มที่13พวกรบกวนการส่งโปรตอนในกระบวนการฟอสโฟริเลชันเช่นพวกคอฟฟีนาเพอร์แต่พวกนี้แพงครับคอฟฟีนาเพอร์กลุ่มที่14ขัดขวางจุดรับนิโคตินินอะซิติกโคลีนเช่นพวกคาแท็บนะครับกลุ่มที่15ยับยั้งการสร้างไคตินเช่นโนวาลูรอนดูเฟนูรอนพวกนี้ยับยั้งการลอกคราบในตัวอ่อนควบคุมไข่ในท้องของตัวแม่เขาเรียกว่ายับยั้งการลอกคราบและควบคุมไข่พวกโนวาลูรอนกับลูเฟนูรอนนะครับกลุ่มที่21ยับยั้งการสร้างพลังงานตรงการส่งผ่านอิเล็กตรอนจุดที่1นะครับได้แก่กลุ่ม 21A เช่นโทเฟนไพเรตกลุ่ม 21B เช่นหางไหลกับโลตินอันนี้หางไหลโลตินมันก็เขาเรียกว่าถ้าสกัดมาก็ใช้นะครับแต่ไม่สกัดมาก็ไม่อยู่ในพืชนั่นแหละพวกหางไหลบ้านเรานี่แหละอันเดียวกันนะครับกลุ่มที่23พวกนี้กระบวนการสร้างพลังงานตรงส่วนของการสังเคราะห์ไขมันเช่นสเปโรจิเฟนสเปโรเจตรามีนพวกนี้ก็แพงเหมือนกันนะครับกลุ่มที่สุดท้ายกลุ่มที่28เป็นกลุ่มรบกวนการทำงานของตัวรับไรยาโนดินนะครับพวกนี้ปลดปล่อยแคลเซียมในกล้ามเนื้อเช่นไซแอนเทอร์นิโพแต่พวกนี้ก็ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกถามว่ามีไหมมีเหมือนกันนะครับถ้าใครมีใช้ก็คือมันไม่เป็นที่นิยมเหมือนตัวอื่นแต่ว่าถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคแหละนะครับอันนี้เป็นทั้งหมด28กลุ่มของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะครับแต่ต้องย้ำนะครับการใช้28กลุ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้หมดทุกกลุ่มเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อนนะครับเช่นเลือกกลุ่มที่6เอาอิมามกินบาเซมาพ่นพ่น2-3ครั้งแล้วนะครับมันมาอีกเราไม่ควรใช้กลุ่ม6ซ้ำไม่ควรเปลี่ยนจากอิมามกินโบเซลเอทมาเป็นอะไมกินอันนี้ไม่ได้นะครับมันจะทำให้เพี้ยไฟมันระบาดเช่นถ้าใช้กลุ่ม6อิมามกินโบเซลเอท2-3ครั้งแล้วก็เปลี่ยนสลับกลุ่มเลยมาเป็นกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนก็ได้ที่ไม่ใช่กลุ่ม6เช่นกลุ่ม13พวกคอฟีนาเพออะไรพวกนี้นะครับย้ำนะครับการสลับสารสลับนอกกลุ่มไม่ใช่สลับในกลุ่มนะครับถามว่าทำไมต้องสลับนอกเพราะว่าถ้าสลับในกลุ่มมันออกฤทธิ์ที่เดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสารที่มีขายตามตลาดทั่วไปอันนี้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคาร์โบซัลเฟนชื่อสามัญไอ้สีดำๆเนี่ยชื่อสามัญเนี่ยจะเหมือนกันทุกยี่ห้อถ้าเป็นคาร์โบซัลเฟนแต่ด้านบนเนี่ยคาร์โบซัลเฟนเนี่ยบางยี่ห้อก็เป็นซัลเฟน90อะไรก็ว่ากันไปแต่ชื่อสามัญจะเป็นตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ในทั้งตลาด1ลิตรณปัจจุบันนี้นะครับที่ทำคลิปเนี่ยประมาณคาร์โบซัลเฟน 20% 1ลิตร280บาทนะครับตัวต่อมาเป็นฟิโบเนลนะครับชื่อสามัญก็จะอยู่ตรงเดียวกันอยู่ใต้ชื่อเนี่ยเห็นไหมครับฟิโบเนลเนี่ยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขาวๆเนี่ยเป็นชื่อสามัญเนาะ1ลิตรประมาณ248บาทนะครับตัวต่อมานะครับไทมีท็อกแซม100กรัมตัวนี้ก็100กรัมก็ให้แพง44บาทนะครับอันนี้ขายตามท้องตลาดทั่วไปมีออนไลน์นะครับตัวนี้พวกนี้หลังจากเราพูดเรื่องสารเคมีกำจัดพวกเพลี้ยไฟไปแล้วนะครับมาดูกันว่าถ้าไม่ใช่สารที่เป็นสายที่เป็นเกษตรอินทรีย์จะใช้แบบไหนนะครับก็แบบซ้ายเนี่ยพี่น้องเกษตรกรรู้จักเนาะไอ้ป้ายแผ่นเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกว่ากาวดักจับแมลงนะครับเอาป้ายสีเหลืองมาแล้วก็ทากาวดักจับแมลงไว้เพลี้ยไฟมันบินมามันก็มาติดมาอะไรก็ประมาณนั้นหรือลมพัดมันมามันก็มาติดตรงนี้นะครับก็ช่วยได้ในอีกทางหนึ่งถ้าติดหน้าๆเนี่ยพวกนี้ก็จะมีไม่ค่อยระบาดมากนะแล้วก็ไม่เป็นปัญหากับพืชเราถ้าใช้ไม่มากนะครับถ้าพื้นที่ไม่มากใช้พวกกับดักกาวสีเหลืองเนี่ยก็ใช้ได้ผลดีเหมือนกันนะครับต่อมาถ้าเป็นพวกสารชีวพันธุ์ใช้พวกบิวเวอเรียนะครับก็จะมีพวกบิวเวอเรียเมตาเลเซียมอะไรพวกนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับบิวเวอเรียเป็นลาขาวฉีดพ่นแต่บิวเวอเรียฉีดพ่นต้องย้ำนะครับส่วนใหญ่ขอให้เป็นช่วงเย็นนะครับหรือช่วงเช้าตรู่แต่ถ้าเช้าตรู่โดนแดดก็จะไม่ค่อยดีถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยคือมันฉีดไปแล้วเนี่ยตะวันมันจะรับขอบฟ้าพอดีนะครับแล้วก็ความชื้นมันก็จะมีเพราะพวกนี้เนี่ยอาศัยความชื้นในการงอกสปอร์ถ้าฉีดตอนเช้าบางทีไปถูกแดดก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับ
เพราะนั้นสารชีวพันธุ์ก็จะใช้อยู่ตัวเดียวก็คือพวกบิวเรียหรือในท้องตลาดปัจจุบันนี้ก็จะมีเมตาเลเซียมบวกบิวเรียออกมาด้วยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กาวดักแมลงสีเหลืองๆนะครับที่มีขายจำท้องตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นพวกบิวเรียตัวนี้ก็ขนาดไม่แพง50กรัมก็58บาทนะครับถ้า1กิโลก็น่าจะหลายร้อยอยู่พอสมควรนะครับจริงๆเราไม่ได้ใช้เยอะเนาะบางทีการใช้พวกที่ซื้อมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งดูมันหมดอายุด้วยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์สปอร์ที่มาเนี่ยบางทีเราสมมติว่าเขาแนะนําให้ใช้20กรัมต่อนั้น20ลิตรเราอาจจะเพิ่มไป40กรัมก็ได้เพราะว่าอัตราสปอร์พวกนั้นเนี่ยบางทีมันเขาเรียกอะไรมันไม่เพียงพอต่อการกําจัดแมลงที่เราต้องการกําจัดนะครับตัวนี้นะครับในท้องตลาดเนี่ยพวกเบลเบเดียกับเมตาเลเซียมเนี่ยก็มีขายในท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวจะแนบลิงก์พวกสารชีวพันธุ์ให้นะครับในใต้คลิปแต่ว่าผมจะไม่แนบพวกสารเคมีเนี่ยพูดให้ฟังอยู่จิตใจแต่จะไม่แนบให้ซื้อนะครับให้ซื้อให้ไปหาจัดหาซื้อเองตามร้านเคมีเกษตรเยอะแยะแต่พวกสารชีวพันธุ์ที่แนบเพราะว่ามันหาซื้อยากนะครับซื้อออนไลน์มันจะสะดวกกว่านะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่พี่น้องสกอร์ถามมานะครับว่าเอ๊ะเพี้ยไฟเนี่ยเราใช้ยาตัวไหนดีก็แนะนํากันแล้วนะครับว่ามันมีทั้งยาเคมีมันหลายกลุ่มนะครับเลือกใช้ตามนั้นเลยมีหลายตัวมากแต่สิ่งสําคัญคือการสลับยาไม่ให้เพี้ยไฟดื้อยาจะตายดีแล้วก็อย่าลืมสําคัญนะครับเรื่องน้ําก่อนผสมสารเคมีปรับน้ําให้ pH อยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ก่อนถ้าน้ําเป็นด่างก็ต้องปรับลงมาสารปรับสภาพน้ําก็เคยได้พูดไปแล้วนะครับถ้าไม่ปรับก็ใช้พวกอะไรแหละน้ําส้มควันไม้ก็ได้ที่มันเป็นกรดอ่ะแต่ตัวไหนที่คือ5.5 ถึง 6.5 เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรดอ่อนๆเนาะที่เหมาะต่อการผสมยาถ้าอยู่ใกล้ภูเขาหินปูนอะไรพวกนี้โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นด่างเพราะนั้นใช้ยาปรับที่ซื้อมาก็ได้หรือใช้น้ําส้มขวัญหมายก็ได้ถามว่าอัตราเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่นะบางทีเนี่ยแหล่งที่มันใกล้ภูเขาหินปูนหรือน้ํามันเป็นด่างเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่ามันพีเอชเท่าไหร่สิ่งที่จะบอกได้ก็คือไปซื้อเครื่องวัด pH มาวัดเลยนะครับซึ่งถ้าเราเป็นเกษตรกรแบบมืออาชีพก็ได้ไม่ใช่มืออาชีพก็ได้ไอ้เครื่องวัดมันก็ไม่แพงนะครับเครื่องวัด pH น้ำเนี่ยมันมีขายทั่วไปมันได้หมดเลยเอามาจุ่มนิดนึงว่าเอ pH ตอนนี้มันเหมาะไหมถ้ามัน5.5.5ข้างหูจะ5มันก็โอเคนะครับก็ใช้ได้แล้วก็ผสมสารกันไปแต่ถ้ามันเกินเช่นมัน8มัน9เนี่ยเราก็รู้อ๋อผสมสารเคมีแล้วเนี่ยมันเสื่อมสภาพง่ายเพราะนั้นต้องปรับด้วยอะไรครับน้ำส้มควันไม้หรือไม่ก็น้ำยาปรับสภาพน้ำที่ผมเคยพูดไปแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาแปะลิงก์ด้านล่างให้เลยนะครับพวกน้ำส้มควันไม้กับสารปรับสภาพน้ำซึ่งถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่ได้ทำไว้จริงน้ำส้มควันไม้พี่น้องสกอร์เนี่ยควรทำไว้ติดสวนเพื่อจะปรับสภาพน้ำได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไล่แมลงได้ด้วยนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสกอร์ไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยองค์คุณธรรมของมหาบุรุษคือมีสติสัมปชัญญะเนื้อครองแห่งวิตกได้รับมิตรานิสสุขที่ไม่เจือด้วยกามคุณหรือไม่ตกเป็นทาสของกามอารมณ์ท่านเขมานันทะจงหันเข้าหาที่ความรู้สึกอย่าคิดออกไปไกลตัวความรู้สึกตัวและรู้จักใจความรู้สึกนี้แผ่กระจายกลายเป็นความสว่างสบายในทุกส่วนไม่ยึดถือแต่กลับทรงอยู่ได้ดีไม่ทำอะไรมากกลับได้ผลไม่พยายามแยกแยะคิดพิสูจน์อะไรกลับรู้กลับเห็นได้โดยตรงท่านเขมานันทะคนรู้สึกตัวตามธรรมดานั้นพลังความรู้สึกตัวจะค่อยๆแผ่ซึมซาบไปในทุกกิจการงานการเคลื่อนไหวของทางกายของเขาไม่มีการกระทบกระทั่งของอารมณ์ไม่มีสิ่งยอกทิ้งต่ำอยู่ในจิตใจท่านเขมานันทะหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นจะอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่อตุโลวัดปุรภารามจังหวัดสุรินทร์สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องสิกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ